มาครับกับการอันบ็อกซิ่งที่ผมรอคอยมาโอ้โหเป็นเดือนอยู่นะผมไม่มั่นใจว่าพี่สยามเนี่ยเขาเปิดให้พีตั้งแต่เดือนไหนนะผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับวันที่พี่สยามเขาส่งมานะต้องขอย้อนกลับไปตอนเช้าวันนี้นะก็คือมีคนโทรหาผมใช่ไหมทุกคนผมก็เลยเบอร์ใครว่าแปลกๆก็เลยลองรับสายดูแล้วผมก็ได้ยินว่าสวัสดีครับขนส่ง DHL ครับนั่นแหละทุกคนผมรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่ผมรอคอยมาและผมต้องการที่จะอันบ็อกเนี่ยมันมาส่งแล้วนะครับผมก็จากชื่อคลิปจากปกคลิปเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกวันพีซวอลอะไรนะวอล5ใช่วอล5ซึ่งผมรู้สึกว่าใน1บ็อกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ภาคนะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมรอมานานนะครับในที่สุดก็ได้แกะสักทีนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าภาคทิวเลอร์พาร์คก็คือบ็อกเซตนี้เนี่ยจะเปิดก่อนช่วงงานหนังสือนะผมนึกว่าแบบเขาจะให้พีตอนช่วงงานหนังสือแล้วก็จะส่งหลังงานหนังสือซะอีกไม่แน่นะว่าช่วงงานหนังสือกลางปีนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นบ็อกอีกบ็อกนึงก็ได้นะสำหรับวันพีนะครับโอเคมางั้นเดี๋ยวผมขอตัวแกะก่อนนะตามสเต็ปเดิมครับผมเปิดมาก็จะเจอกับบับเบิ้ลอันนี้ก็ช่างมันนะครับผมเราไม่สนใจอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวบล็อกนะเบาๆอย่างนี้ใช่แน่นอนโอ้แต่ว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างแคบนะครับในนี้ก็จะมีกระดาษเดี๋ยวผมขอซ่อนที่อยู่ก่อนซึ่งกระดาษเนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับโค้ดส่วนลดสุดสเปเชียลนะครับที่ทางสยามเขาไม่รู้ว่าการตลาดหรือว่าส่งล่าช้านะแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีครับสำหรับคนที่ชอบสั่งมังงะผ่านเว็บสยามนะก็ได้ส่วนลดไป150 บาทผมก็จะเอาโค้ดนี้ไปใช้นั่นนะครับเพราะว่าผมก็มีเรื่องที่ยังไม่ได้ซื้ออยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บโค้ดไว้ก่อนและก็โอ้โหนี่ครับผมมังงะไม่มั่นใจว่าในนี้มีกี่เล่มแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคมาลุยกันต่อทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแกะตัวบ็อกเซตก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมอยากเห็นบ็อกเซตมากกว่าแต่ครั้งนี้นะครับสาธุขอให้อย่ามีตำหนิเลยนะครับพี่สยามผมขี้เกียจส่งเคมนะถ้ามังงะมีตำหนินิดหน่อยเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะแต่ที่สำคัญคือนี่ขอให้บ็อกเซตอย่ามีตำหนินะครับสาธุ99บวกนะครับผมหอมบับเบิ้ลมาหนามากดูดิบับเบิ้ลนี่คือแบบโอ้โหอย่างเยอะอะทุกคนโอเคตรงนี้เราเคลียร์ไปก่อนมาครับโอ้ไฮไลท์เด็ดของเราโอ้รู้สึกว่ากล่องจะเล็กติดเดียวเองนะโอ้เล็กกว่าภาคสกายเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าภาคนี้เนี่ยมังงะมีทั้งหมดกี่เล่มนะครับโอเคทางนั้นเราเริ่มแกะได้อันนี้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ใช้หน่อยก็ดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าถุงนี้ผมไม่ได้เก็บอยู่แล้วนี่หว่าถ้างั้นผมแกะแบบเละไปเลยแล้วกันนี่จังหวะนี้ผมต้องค่อยๆแกะแล้วว่าตั้งแต่ที่ผมอันบ็อกคลิปกล่องสุ่มนะทุกคนที่ผมใช้คัตเตอร์กรีดอ่ะโอ้โหตอนผมอันบ็อกนี่ผมต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะแกะเลยฮะไม่พูดคำทำเพลงแน่นแน่นตรงนี้แน่นจังหวะขออย่างเดียวทุกคนขออย่ามีตำหนิตัวบล็อกนะตัวบล็อกขออย่ามีตำหนิเลยสาธุมาครับนี่เฮ้ยโอ้โหภาคนี้บล็อกเซตนี้นี่ผมชอบสีมากเลยทุกคนดูดิเป็นแบบธีมแบบทิวเลอร์พาร์คคือแบบพวกบล็อกก่อนๆเนี่ยจะเป็นสีแบบสีฟ้าสีส้มใช่ไหมสีแบบสีออกคล้ำๆสีน้ำทะเลแต่พอเป็นเซตนี้เนี่ยคือแบบสีมันแบบดาร์กเข้มสะใจมากโอ้โหของจริงแต่ก่อนอื่นทุกคนผมขอตรวจดูตำหนิก่อนนะตรวจเช็คมุมก่อนโอเคไม่มีบุกนะครับไม่มีรอยบุกอะไรโอเคผ่านข้างล่างไม่มีร่องรอยอะไรที่เป็นตำหนินะฮะสกรีนโอเคชัดแจ๋วผ่านเยี่ยมตรงนี้ผ่านไม่มีรอยอะไรไม่มีตำหนิเดี๋ยวผมขอส่องดูข้างในแป๊บนึงนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยจะมีคนชอบลงแบบข้างในมีตำหนินะแบบพวกกาวข้างในเลอะนะครับแล้วก็กระดาษข้างในเนี่ยต่อไม่ติดกันก็มีนะเดี๋ยวผมขอเช็คดีๆก่อนข้างในชึบ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 เอ้ยโอเคหุยกล่องนี้แจ๋วกล่องนี้แจ๋วไม่มีตำหนิถ้างั้นต่อมาเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกตัวมังงะนะครับผมไม่รู้ข้อมูลเลยนะว่าบ็อกเซตนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เล่มนะครับทุกคนโอเคแกะมังงะได้
นี่อู้ภาคนี้มี8เล่มนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่มีบ็อกเซตมาภาคนี้น้อยสุดป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์บับเบิ้ลก่อนและนี่ก็จะเป็นตัวรูปเล่มทั้งหมด8เล่มนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีลายอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นเก็กโคโมเรียนะครับผมเป็นบอสของภาคนี้นะทิวเลอร์ปาร์คใครที่ยังไม่ได้ไปดูหรือยังอ่านไม่ถึงนะโอ้โหภาคนี้ก็เป็นอีกภาคนึงที่สนุกอยู่เหมือนกันนะเป็นธีมแบบผีสิงนะครับบ้านผีสิงเป็นเรือจรสลัดผีสิงมีแบบซอมบี้นะครับฮาดีนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบกลุ่มของจรสลัดเก็กโคโมเรียนะครับผมชอบตัวนี้มากเลยนะเพโรน่านะครับน่ารักนะและผมชอบพลังผลปีศาจของมันมากเลยอันนี้ก็ภาคทิวเลอร์ปาร์คแล้วก็นี่นะครับจอสลัดที่สวยที่สุดในโลกนะครับโบอาแฮนค็อกหรือว่าเมียลูฟี่นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นอเมซอนลิลลี่อันนี้เจอกับแลนลี่แล้วโอเคอันนี้ก็อ๋ออันนี้ชาบอนดี้ทุกคนดูเล่มนี้พอเล่มดำแล้วโคตรสวยดูดิเข้ากับธีมกล่องเลยดูนี่กล่องก็แบบโทนเข้มเล่มนี้ก็โทนเข้มเหมือนกันซึ่งเท่ากับว่าภาคนี้เนี่ยไม่ใช่ภาคนี้สิต้องบอกว่าบ็อกเซตนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ภาคนะทุกคนก็คือภาคทิวเลอร์ปาร์คใช่ไหมเจอแบบเก็กโคโมเรียแล้วก็ชาบอนดี้แล้วก็โดนคุมะตบไปที่อเมซอนลิลลี่นะครับไปเจอกับโมอาแฮนค็อกถือว่าเป็นบ็อกเซตที่มีน้อยมากนะจำนวนเล่มน้อยมากเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวตัวบ็อกเซตกันนะครับโหนี่คือโคตรสวยเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยบ็อกเซตของทางญี่ปุ่นนะเขามีถึงไอ้นี่แหละภาควาโนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางญี่ปุ่นเขาออกมาหรือยังนะแล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีว่างานหนังสือที่จะถึงนี้เนี่ยบล็อกต่อไปจะมาหรือเปล่าหรือว่าจะมาอีกทีสิ้นปีเลยก็รอดูกันต่อไปครับโอเคทุกคนมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งซ้ายของตัวบล็อกนะพักพวกแก๊งของเก็กโคโมเรียนะก็จะมีเนี่ยเพโรน่าส่วนตัวอื่นผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นแก๊งของลูฟี่นะครับผมที่เข้ามาที่เรือจอสลัดผีสิงส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นพวกแบบซีนสำคัญนะก็ตอนนี้นะครับตอนแรกก็เจอกับเรือผีสิงยักษ์ที่เจอบรูคนะซึ่งทิวเลอร์ปาร์คก็ได้สมาชิกมาเพิ่มนะครับพรรคพวกมาเพิ่มก็คือบรูคนั่นเองแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างยักษ์อะที่มันสู้กับร่างยักษ์อะผมจำชื่อไม่ได้รู้สึกว่าจะชื่อออกหรือเปล่าออกอะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตอนสู้กับเก็กโคโมเรียนะครับก็จะเป็นฉากเด็ดๆสำคัญในภาคนี้แล้วก็อ๋อหมดแล้วข้างบนก็ไม่มีอะไรครับข้างบนก็ปกติเลยนะมีเขียนว่าทิวเลอร์ปาร์คส่วนข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับนะสวยดีก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาพวกมังงะมาลองใส่ดูดีกว่านะว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมขอลองใส่ก่อนแล้วก็เมื่อกี้ผมตรวจเช็คสภาพมังงะทุกเล่มเลยทุกคนไม่มีตำหนิเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการขนส่งครั้งนี้ที่แบบยอดเยี่ยมมากครับผมโอ้โหผมขอตบมือให้เลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจเคลมจัดเลยนะจากครั้งที่แล้วนี่ผมเคลมไปทำไมทุกคนจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับลองย้อนดูคลิปที่แล้วได้นะที่ผมเคลมไป2เล่มนะสรุปพี่สยามเขาส่งกลับมา2เล่มก็จริงครับแต่ส่งมา2รอบช็อตฟิลเวอร์นะครับแปลกก็เดี๋ยวผมลองเอาอันนี้ใส่เข้านี้ดีกว่านะรู้สึกว่าเล่มสุดท้ายจะแน่นนะครับถ้างั้นเราต้องแกะนี่ออกมานะสอบใครที่แบบใส่แล้วแน่นนะทุกคนอันนี้เป็นแบบเคล็ดลับขั้นสุดยอดจริงๆก็ไม่สุดยอดหรอกทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะก็คือใส่เล่มสุดท้ายไปก่อนหลังจากนั้นค่อยใส่เล่มอันนี้ก็จะใส่ได้แล้วอ้าวแน่นเหมือนเดิมอ๋อผมรู้แล้วนี่แล้วก็2เล่มกลางนะครับก็ใส่เข้าไปแบบง่ายๆหรือเปล่านี่เป็นไงจริงๆผมอยากจะเอาตั้งแต่บล็อก1 2 3 4เนี่ยมาเรียงคู่กับบล็อก5นี่เลยนะแบบเรียงกันพรึบบอกเลยว่าโคตรสวยแต่ว่าผมขี้เกียจเอาลงมานะครับก็ให้มันอยู่บนชั้นไปนะสวยๆดีอยู่แล้วพอเอามาวางแนวนอนเนี่ยก็จะมีช่องแคบนิดนึงนะซึ่งผมคิดว่ามันดีมากนะครับตอนใส่บล็อกเนี่ยมันจะได้ไม่แน่นเกินไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบล็อก1ของผมนะครับโอ้โหแน่นจัดนะกล่องแทบปลิอะไรก็เวอร์เกินโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมกับการอันบ็อกนะครับบ็อกเซตวันพีซภาคทิวเลอร์ปาร์คเชื่อว่าหลายๆคนที่สั่งไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ของกันแล้วนะคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตามคลิปเราต่อไปด้วยนะครับผมเราก็เข้าใกล้นะครับนับถอยหลังสู่งานหนังสือขึ้นทุกทีเลยนะอีกประมาณเดือนกว่าๆเองนะครับเพราะว่างานเนี่ยมันเริ่ม28มีนาใช่มั้ยรอเลยว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะเปิดอันติมายังไงบ้างนะแต่ที่น่าจับตามองนะครับ LC งานหนังสือครั้งนี้เนี่ยพี่สยามเขาจะเอามากี่ร้อยเรื่องนะไม่ใช่พอใกล้งานมาเปิดอันติตู้มนะครับ100 LC ใหม่โอ้โหโหดเกิน
พวกเราก็ได้แต่เตรียมตัวเตรียมตังค์แล้วก็เตรียมใจไปให้พร้อมนะสำหรับการไปลุยงานหนังสือครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยนะแล้วก็ดูคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับไว้เดี๋ยวมีช่วงงานหนังสือเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรอีกมากมายนะจะพาไปวงไปวอล์กไปเดินดูนู่นที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย